บอยปกรณ์ปัดฝากเงิน10ล้านให้วันใหม่แจ้งไม่ถึง10ล้านเป็นเงินที่น้องทำงานหามาได้ลือกันให้แซดเลยล่ะค่ะว่าพระเอกหนุ่มหล่อบอยปกรณ์แอบย่องฝากเงินในบัญชีให้น้องวันใหม่มากถึง10ล้านบาทกันเลยทีเดียวหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะว่ามันจริงอย่างที่เขาลือกันหรือเปล่าล่าสุดหนุ่มบอยพร้อมน้องวันใหม่ได้มาร่วม งาน Lego Kids Day 2017เจ้าตัวก็ได้ออกมาปฏิเสธค่ะว่าไม่ได้ฝากเงินให้น้องวันใหม่มากมายถึงขนาดนั้นค่ะเงินที่ฝากในบัญชีให้น้องวันใหม่ก็เป็นเงินที่กันไว้จากงานอีเวนท์ที่น้องไปทำงานด้วยค่ะบอกเก็บไว้เพื่อเป็นทุนการศึกษาในอนาคตรับว่าน้องทราบค่ะว่าตนเองมีเงินเก็บแต่อาจจะไม่ทราบว่ามีมากน้อยแค่ไหนวันเด็กในปีนี้เนี่ยหนุ่มบอยบอกว่าพาครอบครัวไปทานข้าวค่ะด้านน้องวันใหม่ไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษค่ะแต่อาจจะพาไปร้านของเล่นค่ะซื้อให้ตามโอกาสราคาคงไม่แพงมากนักค่ะเพราะไม่อยากให้รู้จักของแพงตั้งแต่เด็กจ้าเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหนุ่มบอยปกรณ์พูดถึงเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะครับผมก็ความจริงวันเด็กก็คือวันเสาร์นี้ครับผมพอดีผมมีงานต่างจังหวัดนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงแบบพาไปกินข้าวไปอะไรกันอย่างเงี้ยส่วนที่ว่าพาเขาไปทำกิจกรรมก็ไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็คือพาเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอ๋อไม่จริงไม่ถึงขนาดนั้นครับก็ก็คือก่อนหน้านี้ก็จะมีงานที่มันใหม่เขาได้ไปทำอะไรเงี้ยครับก็มีอีเวนต์บ้างมีโฆษณาบ้างอะไรเงี้ยเราก็เรียกว่าเอาเงินอันเนี้ยกันแล้วก็ใส่บัญชีให้เขาไว้อะครับคือเป็นเงินของเขาเองอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าพอเขาโตขึ้นมาเราก็อยากให้เขาได้ภูมิใจว่าเนี่ยมันเป็นเงินที่เขาแบบว่าเป็นเงินของเขาอะที่เขาหามาเองอะไรเงี้ยให้เขาได้ภูมิใจแล้วก็เก็บเป็นทุนการศึกษาส่วนตัวของเขาเองอะไรเงี้ยเขาก็ทราบบ้างนิดหน่อยแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องมากแต่ว่าเขาก็รู้ว่าเนี่ยเขาก็มีเงินเก็บของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มีความจริงก็สอนทุกๆเรื่องที่แบบเป็นพื้นฐานที่แบบเด็กๆควรรู้อะไรเงี้ยอย่างเรื่องการประหยัดนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่แบบว่าเราควรจะไอ้ที่เด็กทุกคนเนี่ยควรได้รับการแนะนำหรือว่าการสอนการปลูกฝังอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรายังไม่ได้เพราะว่าแต่ก็ยังไม่ได้ไปพูดรายละเอียดที่มันแบบดูฟังยากอะเนาะเพราะเด็กๆก็ยังแบบไม่ได้ว่ามีแบบรายได้รายจ่ายอะไรก็คือเป็นแค่ว่าคือถ้าเขาจะซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แค่บอกว่าอันนี้มันใหม่มีแล้วก็ไม่ต้องซื้อดีกว่านะอะไรเงี้ยเก็บเงินไว้ยังซื้อยังอื่นดีกว่าประหยัดไว้ดีกว่าอะไรเขาก็ไม่ได้มีบ่นว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเกิดพาเขาไปร้านของเล่นเขาก็จะมีเป็นปกติของเด็กนะครับแบบอยากได้อันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ให้เขาทุกอันก็คือให้แบบนั้นแบบตามโอกาสหรือว่าอันที่เขายังไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยซื้อของแพงเท่าไหร่นะครับคือก็ซื้อตามแบบตามจังหวะตามโอกาสแต่ว่าไม่ค่อยเน้นของแพงอ่ะเราไม่อยากให้เขาแบบว่าต้องรู้จักของแพงตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นอันว่าหนุ่มบอยของเราก็ได้ออกมาเคลียร์ข่าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะผู้ชมว่ามีเงินฝากให้น้องวันใหม่จริงค่ะแต่ไม่ถึง10ล้านแน่นอนค่ะสำหรับแฟนๆรายการคุยข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากให้ส้มซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นไหนของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยส้มซ่าบ๊ายบายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ